ื่นเต้นหรือต้องอะไรบ้างครับก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็ทําการบ้านเยอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็เห็นผลงานของ Change มาตลอดนะคะแล้วก็ทุกเรื่องก็เข้มข้นเสลือเกินแล้วเราก็เป็นแฟนคลับอยู่แล้วค่ะแล้วพอเรามาเล่นเองเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องขุดทุกอย่างที่เราเคยแบบรู้หรือมีประสบการณ์หรือเราเคยผ่านมาให้มันแบบเอากลับมาใช้งานนะคะก็ตื่นเต้นมากๆกลับมาถึงเรื่องบทหนักฐานในการคัมแบ็คค่ะพี่จริงๆแล้วค่ะเมื่อประมาณ 3-4 ปีก่อนนะคะพี่ช็อตเคยให้มีเรื่องนึงซึ่งบังเอิญเป็นเรื่องที่ก็เข้มข้นเหมือนกันแต่บังเอิญว่ามีท้องค่ะมีก็เลยต้องปฏิเสธถอนตัวจากเรื่องนั้นไปค่ะก็เลยติดพี่ชอดกับพี่เอสไว้อยู่เรื่องนึงแล้วบังเอิญว่าที่ผ่านมาก็มีเสนอมาเหมือนกันค่ะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้อาจจะเคยเล่นมาแล้วบทประมาณนี้หรืออาจจะยังไม่ได้ตื่นเต้นกับมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาเรื่องนี้อ่านแล้วมันเซโนไม่ได้มันปฏิเสธไม่ได้จริงๆมันเป็นเรื่องที่มันเข้มข้นและมีว่ามันเหมาะกับยุคสมัยนี้ค่ะมันเหมาะกับชีวิตคนเราในยุคสมัยนี้ที่เรายึดติดกับอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเราจะเสียมันไปเมื่อไหร่ค่ะเยอะมากมีเครียดเหมือนกันช่วงแรกตอนที่เปิดกล้องก็มีโทรคุยกับพี่โอส่วนตัวด้วยมีแบบอ่านบทเก่าดูหนังเรื่องนู้นดูหนังเรื่องนี้ซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะช่วยเรา refer ถึงบทละครตัวนี้ได้โทรหาพี่บอยเพราะว่าเราเข้ากับพี่บอยพิษณุเยอะเป็นสามีภรรยากันมีแบบพี่ฉากนี้พี่จะเล่นยังไงพี่ว่าเราไปทางนี้ดีไหมคือทำเยอะค่ะเยอะมากๆแล้วก็คือมันเรื่องนี้มันไม่สำหรับเราที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นด้วยประสบการณ์แล้วอายุด้วยอ่ะเราอาจจะแบบตอนเด็กๆเราก็จะใช้ศัพท์แบบท่องอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันต้องใช้ความเข้าใจสูงเพื่อที่จะได้อารมณ์ให้เข้าถึงบทแล้วก็ฉากได้แบบมากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าตอนนี้น้องสาวเราเริ่มโตขึ้นที่เราจะปล่อยได้แล้วไม่อยากปล่อยเลยอะตอนนี้ติดลูกมากค่ะก็เลยตัดสินใจกับพี่หนุ่มไว้เรียบร้อยแล้วค่ะว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นละครเรื่องสุดท้ายแล้วค่ะก็คงไม่เล่นแล้วใช่ก็เลยแบบก็ติดลูกมากอะอยากอยู่กับในทุกช่วงชีวิตของเขาตอนนี้อะค่ะไม่อยากพลาดเลยเวลาพี่หนุ่มอยู่กับลูกแล้วเราไม่อยู่อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยทำไมฉันพลาดวินาทีนี้อะไรเงี้ยค่ะคำพูดนั้นประโยคนั้นอะไรเงี้ยเราก็ติดลูกมากเราก็เลยก็จริงๆแล้วมี่ว่ามี่ก็มีโชคดีที่ระยะเวลาการทำงานของมี่มี่ค่อนข้างจะเจอกับผู้ใหญ่ที่เอ็นดูแล้วก็รักเรามากค่ะส่งบทแล้วก็งานดีๆให้กับเรามาเยอะค่ะซึ่งเราก็ได้โอกาสทำงานที่หลากหลายมาแล้วค่ะแล้วเราก็จริงๆแล้วตัดสินใจตั้งแต่ครั้งเมื่อก่อนตอนท้องเลยอะค่ะแต่บังเอิญว่ามี่เคยสัญญากับพี่ชอกับพี่เอสไว้ว่าจะกลับมาเล่นให้อีกเรื่องนึงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยขอเป็นเรื่องนี้ใช่คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อย่างที่บอกอะมันอยากให้ดูมันสัจธรรมชีวิตจริงๆแล้วมันสอนมีเยอะมากแล้วก็ตัวละครอื่นๆเนี่ยมีก็สะท้อนมามองว่าอันไหนมันสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตตัวเองแล้วก็คนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ให้ take anything for granted เลยอะชีวิตคนเรามันสั้นมากอะค่ะมีก็เลยมีว่ามีอิ่มละมีโอเคละค่ะสาเหตุหลักๆคือต้องการที่จะไปอยู่ใช้ชีวิตอยู่กับลูกโดยตรงเลยค่ะก็อยากอยู่กับลูกแล้วก็จริงๆตอนนี้มีก็มีธุรกิจหลายอย่างค่ะที่มีก็อยากจะโฟกัสแล้วอยากจะกลับไปทำอย่างเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะช่วงที่ปีมีน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องแบบถอยมานิดนึงแล้วก็ให้หุ้นส่วนทำแทนแต่ตอนนี้มีว่ามีก็ต้องกลับมาสเต็ปอัพละก็ไม่น่าจะแล้วอะค่ะก็จะเรียนไว้สักกี่ปีอย่างเช่นน้องโตแล้วน้องก็เรียนแล้วแล้วก็เคยอาจจะกลับมารับหรือเปล่าอีกสัก10-20 ปีเดี๋ยวว่ากันแล้วกันค่ะไม่ได้อำลาค่ะตอนนี้มีก็ยังมีงานพิธีกรนะคะแล้วก็พิธีกรไม่ทิ้งใช่ไหมไม่ได้ทิ้งค่ะยังอยู่ค่ะยังจะแฉทุกคนอยู่นะคะได้เลยค่ะตอนนี้ก็เข้าโรงเรียนเข้าพรีสคูลแล้วค่ะ2 ขวบ 3 เดือนก็เป็นช่วงเจี้ยวๆอ่ะช่วงแบบเอ็นจอยกับการใช้ชีวิตตื่นเช้าไปส่งเขาไปรับเขาอยู่กับเขาอยู่แบบเนี้ยค่ะขี้ออนขนาดไหนมากๆเขาเป็นคนขี้ออนมากเขาน่าจะได้เรากับพ่อเขาไปเยอะมากค่ะเป็นคนขี้ออนเราทำงานหนักขนาดนี้คุณพ่อเขาไม่มีออกบทกับเราไหมว่าแบ่งเวลาให้ลูกบ้างไม่ค่ะเพราะว่าเราเป็นคนที่นี่เป็นคนโชคดีที่จัดสรรชีวิตตัวเองได้ดีก็เลย
แบ่งเวลาได้โอเคค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกหรือว่าสามีอะไรน้องย่าเขาเตรียมแผนจะขอปีนี้น้องรอยค่ะเป็นทีมซัพพอร์ตพอค่ะไม่ตามแน่นอนแน่นอนฟันธงยืนยันค่ะไม่ติดอู่แล้วแน่นอนค่ะเราเป็นทีมซัพพอร์ตอย่างเดียวคือเข็ดหรือว่ายังไงคะหรือว่าเราอยากพอเราพอกับคนนี้เราพอแต่แม่ย่าเขาเป็นแม่วัวเขาแบบเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อ่ะเออแต่เราแบบเราฟูลฟิลแล้วอยากเป็นทีมให้เขาคนเดียวเลยใช่แล้วพี่หนุ่มก็โอเคค่ะคือมีโชคดีคือมีไม่ได้ได้ความกดดันจากครอบครัวหรือสามีเลยทุกคนแบบแฮปปี้ล่ะต่างคนต่างมีครอบครัวมีลูกอะไรการรวมแก๊งกันยากเดือนละครั้งยังยากเลยอ่ะเพราะว่าคิวเอ่ยอะไรเอ่ยแต่ว่าเดี๋ยวช่วงที่แม่เนี่ยช่วงที่ถ้าเกิดเราได้ออนแอร์แล้วปิดกล้องแล้วแล้วช่วงที่แม่เขาก็ลดในการรับงานแล้วเราน่าจะดีขึ้นเพราะว่าเราก็จะแบบไปมาหาสู่กันได้ง่ายขึ้นค่ะขอย้อนถามเกี่ยวกับละครที่ทิ้งไว้แล้วเนี่ยมันมีความเสียดายไหมครับพี่สำหรับตัวเราเรื่องละครใช่ไหมคะเสียดายไหมหรออย่างที่บอกอะมี่มีความสุขกับอาชีพการเป็นนักแสดงมาเยอะมากๆแล้วว่ามีเสพความสุขกับมันมาได้อิ่มมากๆแล้วอะค่ะมีเชื่อว่าถ้าเล่นไปเรื่อยๆมันก็มีความสุขให้อีกแหละแต่ถ้าถามว่าตอนนี้มีก็สิ่งที่วงการบันเทิงให้กับการเล่นละครน่ะมันฟูลฟิลมีมากๆแล้วค่ะพี่หนุ่มเป็นทีมซัพพอร์ตเหมือนกันพี่หนุ่มเป็นแบบอะไรที่ทำให้เรามีความสุขหรือเราแฮปปี้ในการทำงานเขาพร้อมซัพพอร์ตอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเป็นหนังอะไรที่ท่านก็อาจจะรับหรือว่ายังไงแต่เราก็ถ่ายละครนะเนาะใช่เราภาพยนตร์เราเล่นมาแค่เรื่องเดียวเองค่ะไม่